สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็มาพบกับวิวในช่วง DIY by คัมภีร์เทวดาค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเมยหายไปไหนเพราะว่าเมยปล่อยชูแพ้วิวไปแล้วนะคะก็เลยโดนตัดออกจากกองมรดกไปต่อไปนี้นะคะช่วง DIY ก็จะเป็นวิวมาทำรายการแทนแล้ววันนี้นะคะเห็นวิวแต่งตัวเนิร์ดๆแบบนี้อุปกรณ์ของวิวก็ต้องเนิร์ดๆของวิวที่จะทำก็ต้องเนิร์ดๆแน่นอนค่ะวันนี้วิวจะมาทำกระถางต้นไม้ค่ะจากแผ่นดิสแบบเก่าๆนะคะที่คือเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮิตที่เขาใช้ในช่วงอดีตนะคะถ้าเพื่อนๆน่าจะเคยทันนะเนี่ยที่แบบเราจะชอบบีบๆอย่างเงี้ยเอามาใช้ค่ะก็คือเลือกเลยเลือกสีที่แบบว่าที่ชอบหรือว่ามันมีอยู่แล้วนะคะก็ใช้ทั้งหมด5แผ่นนะวันนี้ก็จะมาเริ่มทำแล้วก็มีอุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือกาว YouTube นั่นเองเอาล่ะมาเลยเริ่มทำเลยนะคะค่ะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็ทากาวค่ะที่แผ่นดิสค่อยๆทาจะเป็นกาวยูฮูหรือจะเป็นปืนถ้าอยากให้แห้งเร็วแล้วก็ติดทนนานก็เป็นปืนกาวก็ได้นะคะอันนี้วิวใช้กาวยูฮูเพราะว่าวิวเป็นเด็กอยู่นะคะมันจะได้ไม่อันตรายติดเข้าไปกดไว้ก่อนด้วยนะเพราะว่ามันจะได้แห้งแล้วก็ติดเสร็จแล้วนะคะด้านแรกต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมค่ะด้านที่2ทากาวลงไปค่ะที่ขอบแผ่นดิสค่อยๆทาลงไปแล้วก็เอาแผ่นนี้นะคะคือเราจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองก็เหมือนเดิมกดแน่นๆเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมดูว่าปลายมันเลยออกมาป้าพยายามอย่าให้ปลายเลยออกมาแล้วก็กดไว้ให้มันแห้งเหมือนข้างแล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นแผ่นสุดท้ายนะคะที่วิวทากาวทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็แผ่นแปะลงไปก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบที่วิวบอกแล้วนี่นะคะแต่ว่ามันยังทะลุอยู่เห็นไหมว่ามันยังทะลุได้อยู่เราก็ต้องติดแผ่นสุดท้ายนะคะเพื่อที่จะเป็นฐานให้กับกระถางต้นไม้เอาไปทางไหนเอ่ยก็ทากาวทั้ง4มุมเลยนะคะทั้ง4ด้านค่อยๆทาเรียบร้อยก็แปะลงไปเลยกะให้มันตรงขอบด้วยนะแล้วก็กดไว้แป๊บนึงกดเบาๆก็พออันนี้เพราะว่ามันมีฐานรองรับน้ำหนักเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะกระถางต้นไม้จากแผ่นดิสของวิวนะคะเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์เหลือใช้นะคะถ้าแบบว่าเพื่อนๆอยากจะทำนะคะเห็นอยู่ในบ้านแล้วแบบต้องทิ้งแล้วอะไรเงี้ยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ดีกว่าเพราะว่ามันเก๋ๆแบบคือหาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะก็เอาต้นไม้มาใส่ก็สวยแล้วอ่ะดูไงสวยป่ะเอาละค่ะเสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับ DIY ของวิวในวันนี้นะคะแล้วก็มาพบกับวิวแน่ๆในเทปหน้านะคะในรายการทายอีกที่นี่ที่เดียวค่ะวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเป็นไงบ้างเลยครับสำหรับเพื่อนคนใหม่ของผมบอกแล้วใช่ไหมล่ะว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะและวันนี้ครับผมว่าเพื่อนหลายๆคนก็คงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยอย่าลืมครับเอาไปปรับใช้เอาไปแก้ไขนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นใช้ถูกจุดครับใช้เป็นแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเอาเป็นว่าครับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Try It ครับแล้วเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าที่นี่เดียวครับบล็อก A ชูวิชั่น26และ31แล้วเจอกันโอ้โอ้โอ้